สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีของใหม่มารีวิวนะครับเพิ่งลงมาจากลงที่เซเว่นมาสดๆร้อนๆเลยตื่นเต้นนิดนึงเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้านะครับก็เลยรีบรีวิวเลยนะครับก็ตัวนี้เราจะเคยเห็นกันมาแล้วกับชุดวินเทจนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นนะซึ่งแพ็คนี้ก็แพ็คละ120 บาทเห็นเต็มเซเว่นเลยของเก่ายังไม่ทันหมดมีของใหม่มาอีกแล้วครับของใหม่ก็คือแทนนี่เลยผมวางไว้ก่อนนั่นข้างนะไอตัวชุดเก่านะครับนี่ก็คือชุดวินเทจนะพูดง่ายๆก็คือเป็นรถบ้านพ่วงนั่นเองนะครับซึ่งก็ออกมาเนี่ยเท่าที่ทราบมีอยู่3แบบเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นจากข้อมูลนะครับแต่ไม่แน่ว่ามีกี่แบบนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิววันนี้ผมตามเก็บได้2แบบนะครับเป็นแพ็คอย่างนี้เลยแพ็คแบบนี้ก็คือราคา250 บาทนะครับหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปอ่ะมาดูกันว่ามันแตกต่างจากเจ้าตัวรถเดียวคันละ120 บาทยังไงตัวนี้ผมดูแล้วมันน่าจะเหมือนกันนะให้ดูใกล้ๆนะครับน่าจะเหมือนกันเลยล่ะให้เทียบกันอย่างนี้เลยนะครับแต่ตัวแพ็ค250เนี่ยหนักนะน่าจะหนักเพราะตัวพ่วงนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะว่าพ่วงมันเป็นยังไงมีชุดล่านะครับสามารถไปตะขอเกี่ยวตัวนี้ก็เป็น Volkswagen นะครับ Beetle นะครับก็เป็นรถวินเทจนะส่วนใหญ่วัยรุ่นเราเก็บรถอะไรกันครับส่วนผมนี่ก็ชอบวินเทจนะเนื่องจากรถสปอร์ตเนี่ยมันมีเยอะมากมีจนมันวางจนแบบยังไงมันกลืนกันไปหมดนะครับอ้อแล้วที่อย่าลืมนี่นะมีลุ้นแพ็กเกจเที่ยวฮ่องกงนะอย่าลืมนะใครอยากไปเที่ยวฮ่องกงนะครับมาดูอีกคันนึงเป็น Volkswagen T1 นะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันน่าจะตัวเดียวกันกับสีเหลือง Volkswagen นะครับทรงรถตู้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะแต่ที่แตกต่างหน่อยคือตัวนี้ไม่มีเจาะหน้าต่างนะครับเปิดหลังได้เหมือนกันด้านหน้าผมดูก็คล้ายกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะดูรายละเอียดดีกว่าว่าดีเทลข้างในเป็นยังไงกันนะครับแกะออกมาแล้วนะครับเจ้าตัว Volkswagen นะโอ้โหตัว Beetle นี่ถือว่างานดีเลยนะครับนี่นะเปิดฝากระโปรงหน้าได้นะครับเหมือนเจ้าลิมิเต็ดคลาสสิกนะแต่ตัวพ่วงเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับเป็นเหล็กทั้งคันเลยแล้วก็มาพร้อมกับสลักพ่วงตรงนี้นะครับก็เราสามารถดึงออกได้อย่างนี้มาดูที่เจ้าตัวสลักพ่วงก่อนนะครับวางตรงนี้ก่อนตัวสลักพ่วงเนี่ยก็สามารถเปิดประตูได้นี่เลยโอ้โหด้านหลังก็จะมีไฟท้ายเป็นแนวคลาสสิกวินเทจนะครับส่วนด้านข้างก็มีเหมือนกระจกข้างเป็นรถบ้านนะรถบ้านพ่วงของทรงอเมริกันนะครับเวลาเราจะใส่พ่วงก็คือดันเข้าไปปุ๊บนี่ใส่ได้แล้วนะครับสวยเลยทีเดียวนะตัวท้องก็ยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมยกเว้นตัวพ่วงเป็นเหล็กนะครับเหล็กเลยล่ะเสียอย่างเดียวนะคือไอตัวดุมล้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันนี่จะสวยกว่านี้นะว้าวสายเล่นเพลินเลยนะครับก็สวยอีกตัวนะเจ้าวินเทจ Beetle Volkswagen นะครับอ่ะเรามาดูอีกตัวนึงเจ้า Volkswagen T1 นะครับมาในสีชูชาร์ดเลยตัวนี้มาในรูปแบบของรถแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่เลยมาด้วยสีแสดนะครับหรือว่าสีส้มนะเอาเรียกสีส้มดีกว่าส้มดำนะครับตัดกันได้สวยเลยนะด้านข้างก็มีบิ๊กเบอร์เกอร์นะครับเป็นรถขายแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองเหมือนฟู้ดทัคนะนี่เขาบอกปีด้วยนะครับส่วนดุมล้อมาเป็นดุมล้อสีขาวนะซึ่งแตกต่างจากตัวกระทะล้อไอตัวบิทเทิลสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูกระทะตัวบิทเทิลสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีออกเงินโครเมียมแต่ตัวนี้มาเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับก็ตัวนี้เรามาดูด้านหลังด้านหลังก็เปิดได้นะเดี๋ยวเปิดผมลิฟต์ไม่ค่อยยาวนะเดี๋ยวผมเปิดก่อนนี่นะครับนี่ด้านหลังเปิดได้นะส่วนตัวพ่วงมาในสีเงินนะครับกระจกดำทึบเลยเปิดอะไรไม่ได้เลยเปิดได้ตรงนี้นี่เปิดประตูนะครับปึ๊บนี่นะครับโอ้เท่มากที่มันจะเท่ก็คือด้านหน้ามันเป็นกระจกนะ
ว้าวสวยงามมากนะครับแล้วก็เขาทำเป็นลักษณะเหมือนเหล็กฉลุเหมือนเหล็กมาปะต่อกันลอยมาเลยสวยนะแต่ล้อผมก็ไม่ค่อยชอบอยู่ดีนะล้อมันเป็นล้อแบบนี้นะครับสวยเลยทีเดียวนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเวลาไปวางโชว์กับฉากสวยๆเนี่ยเป็นยังไงกันเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าเซตวินเทจเป็นรถพ่วงรถบ้านนะครับยังไงก็ลองไปตามหากันดูใน 7-Eleven นะครับราคา250บาทรายการซีเก้งทอยขอลาไปก่อนพบกับคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้รายการซีเก้งทอยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ